ขอโทษครับคุณยายเป็นไรไหมครับอายุไขเราสั้นนะน่าจะตายตั้งแต่เด็กแต่พ่อแม่ของเรายกเราให้พระเพื่อจะต่อดวงชะตาชีวิตของเราเราถึงได้อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้แน่แต่พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มต้องระวังเจ้ากรรมนายเวรของพ่อหนุ่มให้ดีนะเขาอยู่ใกล้ตัวพ่อหนุ่มมากเขากำลังจ้องที่จะเอาชีวิตพ่อหนุ่มฝ่ามือร้อนจ้าอีนี่หน้ากูจะพังไปไปดูลูกค้าทางนู้นโอ้ยโหแล้วนี่มึงสั่งมาเยอะขนาดนี้มึงจะกินหมดเหรอวะวันนี้กูยังไม่ได้กินข้าวเลยมึงก็ยังไม่ได้กินกูเห็นมึงอ่านแต่แฟ้มคดีทั้งวันน่ะกิน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 กูอยากปิดคดีให้ได้เร็วที่สุดกูลองไปอ่านทบทวนคำให้การของทั้ง3คนนั้นมากูสงสัยเรื่องเสียงเสียงที่ทั้ง3คนนั้นได้ยินน่ะถ้าเรารู้ว่าเสียงนั้นคืออะไรนะกูว่าเราต้องรู้สถานที่เกิดเหตุว่ามันอยู่ที่ไหนเสียงตรงนั้นมันดังมากน่ารำคาญมันได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้น่ารำคาญมากเลยอ่ะแล้วมันก็มีเสียงดังอ่ะมันทำให้หนูประสาทเสียมึงเลิกคิดเรื่องคดีแล้วก็ไปซะเฮ้ยแล้วมึงว่าฆาตกรเนี่ยเอาอวัยวะเพศของศพอะไปทิ้งไว้ที่ไหนวะอยู่ในหม้อมั้งไอ้มึงอยากได้นะใช่ไหมเอาไปเลยอวัยวะเพศเล่นอะไรวะเนี่ยเลอะไปหมดแล้วเนี่ยอยากได้แล้วไม่ใช่เหรอขอโทษครับคุณยายเป็นไรไหมครับอายุไขเราสั้นนะน่าจะตายตั้งแต่เด็กแต่พ่อแม่ของเรายกเราให้พระเพื่อจะต่อดวงชะตาชีวิตของเราเราถึงได้อยู่รอดมาจนถึงทุกวันนี้แน่แต่พ่อหนุ่มพ่อหนุ่มต้องระวังเจ้ากรรมนายเวรของพ่อหนุ่มให้ดีนะเขาอยู่ใกล้ตัวพ่อหนุ่มมากเขากำลังจ้องที่จะเอาชีวิตพ่อหนุ่มผมขอตัวนะครับอย่าปล่อยมือพ่อหนุ่มคนนั้นเด็ดขาดอย่าปล่อยให้เจ้ากรรมนายเวรเก่าของเขาพาเขากลับไปได้โหลนี่พี่พยาอยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่โทรกลับเดี๋ยวพี่กำลังจะกลับบ้านแล้วรีบๆเลยคุณย่าเป็นห่วงนี่มึงมองหาใครวะก็ยายคนนั้นน่ะกูหันไปรับโทรศัพท์แป๊บเดียวยายแกก็หายไปแล้ววะดูซีรีส์ลางสังหรณ์ย้อนหลังแบบเต็มอิ่มทุกความฟินดูได้ครบทุก EP ที่3 Plus ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันนะครับเจอกันนะครับลางสังหรณ์ครับแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ